เคยสงสัยไหมคะว่าบดกาแฟด้วยความเร็วรอบช้าหรือความเร็วรอบเร็วแบบไหนเนี่ยมันอร่อยกว่ากันเราหาคำตอบมาแล้วค่ะก็คือว่าบดด้วยความเร็วรอบประมาณ 75-90% ของความเร็วสูงสุดของเครื่องบดนั้นๆเราว่าอร่อยที่สุดจริงเท็จแค่ไหนเนี่ยไปลองดูพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะบุญช่องบุญนิสต้านะคะช่องที่มีสาระแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟมาเล่าให้ฟังค่ะมีใครใช้เครื่องบดที่สามารถปรับความเร็วรอบมอเตอร์ในการบดได้บ้างคะยกมือค่ะเคยลองกันดูไหมคะว่าที่ความเร็วรอบเท่าไหร่ให้รสชาติที่มันอร่อยที่สุดเราได้เครื่องบดตัวนี้มานะคะทามมอร์สคัพเตอร์078ซึ่งเขาเป็นเครื่องบดที่ออกแบบมาสำหรับการบดกาแฟฟิลเตอร์โดยเฉพาะค่ะบดละเอียดแบบเอสเพรสโซเนี่ยไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมี full review อีกทีนึงนะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องเราไว้เลยค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะมันสามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ได้ค่ะเราอ่ะก็เลยอยากจะทดสอบดูว่าที่ความเร็วรอบต่างๆกันเนี่ยมันจะให้รสชาติเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะมันสามารถปรับรอบได้ตั้งแต่800ถึง 1,400 รอบต่อนาทีเลยค่ะเราก็เลยจะทำการชงด้วยวิธีคัพปิ้งตามวิธีมาตรฐานของ SCA นะคะซึ่งเราก็จะเปรียบเทียบทั้งหมดเนี่ยที่7ความเร็วรอบค่ะก็คือที่800 900 1000 1100 1200 1300แล้วก็1400รอบต่อนาทีค่ะบังเอิญว่าเรามีเครื่องบดอีกตัวนึงนะคะเป็นของ Weber Workshop รุ่น Key ค่ะรุ่นนี้เนี่ยเขาก็สามารถปรับความเร็วรอบได้นะคะได้ที่30ถึง150รอบต่อนาทีค่ะเราเคยทำรีวิวไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยพอเรามีเครื่องบดที่สามารถปรับความเร็วได้ถึง2ตัวเราก็เลยเทสไปด้วยกันซะเลยค่ะโดยเราใช้เมล็ดเลอตอโกโดยช่างเปานะคะกับเมล็ดห้วยหวายโดยพี่แดงดูลาเปอร์ค่ะ2ตัวนี้นะคะเป็น Natural Process ทั้งคู่ค่ะแล้วก็คั่วโดยลงคั่ว Passion Brew ค่ะเรากับทีมงานได้คัพปิ้งแล้วก็ได้ผลมาเล่าให้ฟังเป็นแบบนี้นะคะทั้งคัพเตอร์078แล้วก็คีย์เนี่ยที่ความเร็วรอบต่างๆนั้นให้คาแรคเตอร์กาแฟที่ไปในทิศทางเดียวกันก็คือว่าที่ความเร็วรอบต่ำนะคะคือ800ถึง 1,000 รอบของคัพเตอร์078แล้วก็30ถึง70ของคีย์เนี่ยตัวอโรมาแล้วก็ฟาแกรนซ์จะไม่ค่อยพุ่งค่ะมันจะมีกลิ่นแค่บางๆเบาๆจะออกโทนหวานมากกว่าผลไม้ค่ะสำหรับ acidity เนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนแอบรู้สึกว่าเปรี้ยวโดดแบบเข้มไปบ้างเล็กน้อยส่วน sweetness เนี่ยพอมีเล็กน้อยค่ะและชัดขึ้นในช่วงตอนท้ายๆของ after taste ที่ก็ไม่ได้ยาวมากส่วน body เนี่ยถือว่าเบากว่าที่ความเร็วรอบสูงประมาณแบบ tea light ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นถือว่ากลางๆค่ะเรื่อง flavor ถือว่าชัดเจนแต่ว่าไม่มีความซับซ้อนอย่างตัวเลอตะโกเนี่ยนะคะก็จะได้โทน apricot passion fruit ค่ะตัวห้วยหวายเนี่ยก็จะเป็นประมาณองุ่นเข้มๆมัลเบอรี่มีอยู่ประมาณนี้อยู่ในทุกช่วงอุณหภูมิเลยค่ะส่วนที่ความเร็วรอบปานกลางถึงสูงนะคะก็คือช่วงที่1100ถึง1300ของตัวคัพเตอร์078กับ90ถึง130ของตัวคีนะคะเราจะได้อโรมาแล้วก็ฟราแกรนซ์ที่มีความเป็นผลไม้มากขึ้นออกโทนเปรี้ยวๆหวานๆหอมฟุ้งพุ่งๆเลยค่ะacidity มีความซับซ้อนกว่าไม่ได้รู้สึกว่าเปรี้ยวโดดเป็นเปรี้ยวที่มีความหวานมารองรับทำให้รู้สึกว่ามันละมุนกลมกล่อมขึ้นส่วน sweetness เนี่ยค่อนข้างดีค่ะมีความบาลานซ์สูง after taste ยาวแล้วก็หอมค้างในปากดี body แน่นขึ้นกำลังดีดื่มแล้วไม่รู้สึกว่าหนักไปหรือว่าเข้มไปส่วน flavor เนี่ยถือว่าชัดเจนแล้วก็ซับซ้อนมากกว่าช่วงความเร็วรอบต่ำพอสมควรเลยค่ะตัวเลอตโกนะคะก็จะได้โทน apricot passion fruitแล้วก็ยังมีเบอร์กามอตเลมอนรวมถึงแอบมีดอกไม้สีขาวแบบพวกจัสมินด้วยค่ะส่วนห้วยหวายเนี่ยก็จะยังได้พวกสตรอเบอรี่พีชแล้วก็มีไวนี่ขึ้นมาด้วยและที่ความเร็วรอบสูงสุดของเครื่องบดทั้ง2ตัวนะคะคัพเตอร์078ที่1400แล้วก็คีย์ที่150นะคะอโรมาแล้วก็ฟาแกนเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นกลิ่นพุ่งออกมาค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เข้มข้นค่ะจนรู้สึกว่าฉุนฉุนไปหน่อย acidity เนี่ยค่อนข้างเข้มแต่ก็มีความหวานที่เด่นชัดมาช่วยทำให้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเปรี้ยวเกินไปค่ะความหวานจะเด่นขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นจนรู้สึกได้ตามอุณหภูมิที่ลดนะคะและก็ยังรู้สึกว่ามันมีเคลือบๆปากมากกว่าตัวอื่นๆค่ะสำหรับบอดี้นะคะส่วนตัวเราว่าแน่นเกินไปนิดนึงแต่ถ้าคนที่ชอบแบบเข้มข้นก็อาจจะชอบค่ะด้านเฟลเวอร์เนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะ
ทึบๆไม่ซับซ้อนได้เปรี้ยวได้หวานกลมๆแน่นๆแต่ก็ยังพอจะแยกได้บ้างคล้ายๆที่ความเร็วรอบต่ำนอกจากที่ได้ใช้วิธีคัพปิ้งแล้วนะคะเราก็ยังใช้วิธีวัดการกระจายตัวของขนาดผงกาแฟด้วยแอป Coffee Guide Size ของคุณแกนเย่นะคะที่เราเคยแนะนำไปแล้วสามารถย้อนไปดูวิธีการใช้แอปได้นะคะซึ่งได้ผลตามนี้ค่ะตามที่ได้วิเคราะห์คร่าวๆนะคะจะเห็นได้ว่าการกระจายตัวของผงกาแฟของเครื่องบดทั้ง2แบบเนี่ยสามารถจัดรูปแบบของแต่ละเครื่องได้คร่าวๆ3แบบค่ะเราจะเห็นว่าการกระจายตัวที่ความเร็วรอบต่ำก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งความเร็วรอบกลางสูงก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งและที่ความเร็วรอบสูงสุดก็จะเป็นอีกแบบนึงค่ะที่ความเร็วรอบต่ำขนาดของผงกาแฟโดยเฉลี่ยก็จะใหญ่กว่าความเร็วรอบสูงๆและมีการกระจายตัวแบบระฆังยอดปั้นๆกว่าแบบที่ความเร็วรอบสูงก็คือขนาดผงจะใหญ่และมีผงกาแฟส่วนมากมีขนาดใกล้เคียงกันหมดไม่ค่อยมีผงละเอียดทำให้รสชาติเนี่ยค่อนข้างสม่ำเสมอค่ะไม่ซับซ้อนในกลุ่มของความเร็วรอบสูงนะคะก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นรูปแบบระฆังยอดแหลมมากกว่าค่ะและขนาดของผงกาแฟโดยเฉลี่ยเล็กกว่าตรงที่ขนาดผงกาแฟมากที่สุดจะมีปริมาณมากกว่าขนาดใกล้เคียงมากและมีผงละเอียดมากกว่าที่ความเร็วรอบต่ำจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้กาแฟมีความซับซ้อนและมีรสชาติบาลานซ์มากเนื่องจากแม้ผงละเอียดมีมากแต่ขนาดกาแฟที่เราตั้งเบอร์บดไว้มีปริมาณมากกว่าพอสมควรพอชงก็จะได้รสชาติของผงกาแฟตามที่ตั้งไว้เป็นเหมือนรสชาติพื้นฐานและได้รสชาติอื่นๆจากผงกาแฟขนาดต่างๆเข้ามาสร้างความซับซ้อนขึ้นค่ะพอมาดูที่ความเร็วรอบสูงสุดนะคะก็จะแปลกใจเล็กน้อยค่ะเพราะว่าแทนที่ขนาดของผงกาแฟที่มีจำนวนมากที่สุดจะเป็นแท่งเดียวสูงๆไปเลยกลับกลายเป็นว่าขนาดผงกาแฟที่มีจำนวนมากที่สุดมี2ขนาดใกล้ๆกันและขนาดผงกาแฟเฉลี่ยก็เล็กที่สุดด้วยจึงเป็นที่มาของรสชาติที่ทึบๆหน่อยแน่นๆเข้มข้นไม่ค่อยซับซ้อนแต่หวานที่สุดแต่ไม่ว่าจะวิเคราะห์กราฟยังไงเราก็ยังต้องสรุปจากรสชาติอยู่ดีค่ะจากที่คัพปิ้งนะคะเราชอบรสชาติกาแฟที่ได้จากความเร็ว 1,200 และ 1,300 รอบของตัวสคัพเตอร์078และ110กับ130รอบของตัวคีย์ค่ะซึ่งทั้ง2เครื่องนี้เนี่ยนะคะเขาใช้เฟืองบดคนละแบบกันค่ะแต่ก็ให้ผลไปในทิศทางเดียวกันคร่าวๆเนี่ยคิดเป็นช่วงประมาณ 75-90% ของความเร็วสูงสุดนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะไขข้อสงสัยของหลายๆคนได้นะคะส่วนคนที่มีเครื่องบดที่สามารถปรับรอบได้เนี่ยก็ลองปรับรอบแล้วก็ทดสอบดูนะคะเพราะว่าเครื่องบดแต่ละตัวให้ผลที่ไม่เหมือนกันค่ะการที่เราสามารถรู้คาแรคเตอร์ของความเร็วรอบต่างๆของเครื่องบดของเราก็จะสามารถนำไปปรับเพื่อชูข้อดีหรือหลีกเลี่ยงข้อด้อยของกาแฟที่เราจะชงได้นะคะยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กด Subscribe ช่องหมุนนิสต้าเอาไว้จะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการดื่มกาแฟนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย